PKIU ปฐมนิเทศบุคลากร U2T for BCG เมื่อวันที่1กรกฎาคม2565มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ U2T for BCG โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.หิรัญประสานการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวต้อนรับร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดวงรัตน์โกยกิจเจริญรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบบุคลากรตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณห้องประชุมเทียนสิรินธรซึ่งกิจกรรมการปฐมนิเทศดังกล่าวมีการบรรยายให้ความรู้ขั้นตอนและการปฏิบัติงานแก่บุคลากร U2T for BCG ดังนี้การจัดทำข้อตกลงการจ้างงานและการจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวโดยนางสาวสุธนุชรัตนาบุคลากรงานการเจ้าหน้าที่และนิติการกองกลางสำนักงานอธิการบดีการรายงานผลการปฏิบัติงานโดยอาจารย์ดร.ณศิษฐ์เหล่าเสนรองผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนโดยนางรัตนาจันจนะรักษาการผู้อำนวยการกองกลางและการฝึกอบรมพัฒนาทักษะโดยนางสาปริยานุชพงติวัฒนากุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำหรับโครงการ U2T for BCG เป็นโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจซึ่งเปิดรับบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่ 7,435 ตำบลใน77จังหวัดรวมกว่า 68,350 คนที่ต้องการร่วมงานเป็นทีมเดียวกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ซึ่งจะทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยรัฐ70กว่าแห่งมหาวิทยาลัยเอกชน20แห่งตลอดจนภาคประชาสังคมหน่วยงานในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนโครงการ U2T for BCG เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรบุคลากรที่มีศักยภาพทั้งที่ยังอยู่ในระหว่างการหางานหรือกำลังทำงานอยู่ในปัจจุบันเพื่อช่วยเหลือชุมชนต่างๆให้มีการเติบโตและรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างยั่งยืนโดยผู้เข้าร่วมในโครงการจะต้องเข้าไปทำงานกับชุมชนเป็นระยะเวลา3เดือนผ่านการใช้หลักการ BCG เพื่อเพิ่มรายได้ของแต่ละตำบลทั้งสิ้นร้อยละ10นับจากวันเริ่มโครงการจนวันสิ้นสุดโครงการซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลจะเริ่มปฏิบัติงานทันทีตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2565รวมระยะเวลา3เดือนกระจายกำลังลงไปทำงานตำบลละ8ถึง10คนเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการ BCG และนำออกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีการตลาดและสินค้าทั้งแบบออนไลน์ออฟไลน์รวมถึงทั้งในและต่างประเทศโดยอว.จะเป็นผู้พัฒนาระบบในการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มที่มีอยู่ในตลาดที่สำคัญจะมีการจัดทำข้อมูล Thailand Community Data ให้สมบูรณ์ครบทุกพื้นที่รวมถึงการถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลให้ผู้ที่จะใช้ประโยชน์ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนต่อไปซึ่งโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรับผิดชอบพื้นที่ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากจำนวนทั้งสิ้น80ตำบลประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ต12ตำบลจังหวัดพังงา36ตำบลจังหวัดกระบี่17ตำบลและจังหวัดตรัง15ตำบล